สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะทำมาดูวิธีทำกรอบทำแบบเทปูนหุ้มมิเตอร์น้ำหน้าบ้านครับเรื่องของเรื่องตอนนี้มิเตอร์น้ำหาย2ครั้งแล้วครับบ้านหลังเนี้ยทีนี้เราจะมาทำแบบเพื่อไม่ให้ขโมยได้เนี่ยครับมิเตอร์อันนี้เพิ่งมาติดใหม่เมื่อวานนี้โดนขโมย2รอบแล้วนี่มิเตอร์โดนทุบไปรอบที่2แล้วนี่รอบที่3นี่มาติดตั้งใหม่สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาทำแบบเทปูนตัวมิเตอร์หน้าบ้านเพื่อกันขโมยกันหายแกกล้ามาตัวนึงเราจะทำแบบเชื่อมเหล็กเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็จะทำให้อัดตีเป็นแบบด้วยประเทปูนตอนนี้เราก็เชื่อมฐานเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเนี่ยเอาไว้หน่อยตารางเมตรแรงดีแข็งแรงมันคงดีมากแต่ทีนี้มันก็จะเลี้ยงทำเสาขึ้นมาแล้วก็ตีมุมสี่มุมแล้วก็เขาไม่อัดมายิงเข้าไปแตะเข้าไปแล้วก็ยำเทปูนแล้วก็เชื่อมเหล็กเรียบร้อยแล้วก็จะทำไม่อัดปิดข้างล่างปิดขอบปิดข้างให้หมดเพื่อเราจะเทปูนขอบนี้ด้วยยังไม่เทใส่เลยใส่ให้หมดเลยแล้วก็ทำแบบเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมจะเทปูนที่นี้ขั้นตอนสุดท้ายการเทปูนแล้วนี่ก็เทปูนลงไปแล้วนะท่านผู้ชมยังไม่เต็มจะต้องเทให้เต็มเลย
งั้นครับสำหรับการเทปูนที่มิเตอร์การขโมยนี่ครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับ